สบายดี LT Vision เทศบาลเมืองหนองคายเร่งปรับปรุงท่าเรือไหโศกรับเปิดด่านสากลเทศบาลเมืองหนองคายเร่งปรับปรุงอาคารท่าเรือไหโศกและบริเวณโดยรอบรองรับการเปิดด่านสากลให้คนไทยและก็ลาวเดินทางเข้าออกและขนส่งสินค้าทางเรือข้ามแม่น้ำโขงได้สะดวกมากขึ้นโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับนายอลงกรณ์รัชตะเมธีรองนายกเทศมนตรีหนองคายพร้อมคณะผู้บริหารได้ตรวจสอบพื้นที่บริเวณท่าเรือไหโศกซึ่งเป็นด่านสากลทางน้ำที่ทางรัฐบาลได้อนุญาตให้เปิดด่านให้ประชาชนไทยลาวสามารถเดินเข้าออกได้หลังจากสถานการณ์โควิด-19 มีแนวโน้มดีขึ้นและประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมากแล้วซึ่งที่ผ่านมา2ปีปิดด่านเข้าออกประเทศไม่มีการเดินทางและขนส่งสินค้าข้ามแม่น้ำโขงจากจังหวัดหนองคายไปยังท่าเรือนครหลวงเวียงจันทน์สปป.ลาวทำให้อาคารเริ่มชำรุดทรุดโทรมโดยในครั้งนี้ครับนายอุรยศเอียสกุลนายกเทศมนตรีหนองคายได้สั่งการให้สำนักที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่มาดูแลทำความสะอาดบริเวณโดยรอบของอาคารล้างถนนปรับปรุงภูมิทัศน์นายอลงกรณ์รัชตะเมธีรองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคายได้กล่าวครับว่าพื้นที่ท่าเรือไหโศกอยู่ในความดูแลของเทศบาลเมืองหนองคายโดยมีศุลกากรหนองคายตรวจคนเข้าเมืองหนองคายและหน่วยงานอื่นๆเช่าพื้นที่สำนักงานเพื่อให้บริการประชาชนซึ่งพบว่าจะต้องมีการปรับปรุงในหลายส่วนเช่นการซ่อมแซมโป๊ะแพเรือสำหรับการขนส่งสินค้าลงเรือก่อนข้ามแม่น้ำโขงให้สามารถใช้งานได้มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโดยรอบจะมีการทาสีอาคารเปลี่ยนหลังคาใหม่ตรวจสอบระบบแสงสว่างทุกจุดนอกจากนี้ครับจะมีการให้เจ้าหน้าที่เทศกิจเข้ามากำกับดูแลเรื่องการจราจรความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจอดรถขนส่งสินค้าขอความร่วมมือผู้ประกอบการสำล้อรับจ้างที่ให้บริการขนส่งสินค้าลงเรือและให้บริการประชาชนให้บริการอย่างเป็นมิตรไม่เอารัดเอาเปรียบและจะมีการจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยแล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในมื้อหน้าสบายดี